นักเรียนออกเสียง5คำศัพท์นี้ถูกต้องอยู่หรือเปล่ามาเช็คกันดูค่ะจริงๆแล้วมีคำศัพท์เยอะมากเลยนะคะที่เราเอามาพูดนะเป็นภาษาไทยนะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่เราเอามาใช้เป็นภาษาไทยทับศัพท์กันไปเลยใช่ไหมคะมันทำให้เราอ่ะไปออกเสียงตามหลักภาษาไทยมากเกินไปจนกระทั่งเวลาที่เราคุยกับฝรั่งเนี่ยเราก็เลยคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนั่นเองค่ะเพราะว่าเราไปออกเสียงแบบภาษาไทยนั่นเองมีคำไหนบ้างล่ะเนี่ยมาดูกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้กับเพจช่อง YouTube ของครูพี่แอนด้วยนะคะพี่แอนจะโพสต์คลิปทุกวันพุธและวันเสาร์นะทุกคนจะได้ชมคลิปครูพี่แอนรับความรู้กันไปแบบเพลินๆแน่นอนค่ะระหว่างที่ฟังไปนะก็อยากให้ทุกคนลองทดสอบตัวเองกันด้วยการลองออกเสียงก่อนที่ครูพี่แอนจะเฉลยนะคะว่าคำเนี้ยมันต้องออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องว่าอะไรคำแรกเลยค่ะก็คือคำนี้นี่เลยนักเรียนออกเสียงว่าอะไรกันคะจริงๆมันก็เป็นคำที่เราเอามาพูดในภาษาไทยด้วยเนาะ salmon แต่จริงๆแล้วเวลาพูดในภาษาอังกฤษเสียง l จะหายไปค่ะเป็น salmon คล้ายๆกับเสมอน salmon แบบนี้โอ้ไม่มี sal เนาะบางทีมันก็แปลกนะคะว่าแบบมันก็มีตัว l แล้วเสียง l มันหายไปไหนใครเป็นคนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาอันนี้พี่แอนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันมาจากไหนการตัดเสียง l ไปเนี่ยปวดหัวออกเสียงถูกกันหรือเปล่านะคะลองเก็บคะแนนให้ตัวเองกันด้วยนะคำที่2ก็คือคำนี้เลยค่ะนักเรียนลองออกเสียงกันดูก่อนนะแต่จะเล่าให้ฟังว่าเวลาพี่แอนไปสอนตามคลาสตามอะไรนะคะเราก็จะได้ยินว่านักเรียนของเราเนี่ยออกเสียงกันผิดเยอะมากเกิน 80% ออกเสียงผิดต้องออกเสียงว่าอะไรใคร definitely หรือเปล่าไม่ใช่นะต้องออกเสียงว่า definitely แปลว่าแน่นอนเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น she will definitelycome to the party tonight หล่อนเนี่ยต้องมาปาร์ตี้คืนนี้แน่ๆหรือคำนี้จริงๆใช้ตอบกลับสั้นๆได้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเราถามว่า hey are you coming to the party พี่แอนจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยไปแน่นอนอยู่แล้วพี่แอนจะตอบกลับว่า definitely โอ้ไปแน่นอนอยู่แล้วกาทำไมต้องถามเรื่องแบบนี้เรื่องเที่ยวเนี่ยทันถนัดต่อไปเลยค่ะคำที่3คำนี้อาจจะเห็นแบบคุณครูหลายท่านสอนบ่อยแล้วนะคะเรามาทบทวนกันดูดีกว่านักเรียนยังออกเสียงผิดหรือเปล่าดาบนะคะสวอดไม่ใช่ค่ะต้องออกเสียงว่า sword คือเอาจริงๆพี่แอนก็ไม่เข้าใจว่าเสียง w อ่ะมันหายไปไหนแต่ว่าในภาษาอังกฤษมันจะมีข้อยกเว้นบางอย่างนะอย่างเช่นเสียง l หายเสียง t หายเสียง w หายเสียง k หายอะไรแบบนี้เนาะถ้าใครอยากให้ครูพี่แอนทำคลิปอธิบายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะก็กดไลค์แล้วก็พิมพ์หัวใจเอาไว้ที่คอมเมนต์ก็ได้นะคะถ้าคนพิมพ์หัวใจเยอะๆเดี๋ยวยังไงพี่แอนจะทำคลิปต่อละกันเนาะมีใครออกเสียงคำนี้ถูกบ้างคะผ่านไปแล้ว3คำนะทุกคนได้กันแล้วกี่คะแนนคะต่อไปค่ะคำที่4คำนี้เลยคอหรือเปล่าคอมันต้องคอแน่ๆเลยพี่แอนมันต้องอ่านออกเสียงว่า chore นะคะหมายถึงพวกงานบ้านงานเรือนต่างๆนะคะ I have to go back home and do my chore ฉันเนี่ยต้องกลับบ้านไปทำงานบ้านนะคะซึ่งแบบสมัยก่อนมันก็จะเป็นหน้าที่ผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ว่าในยุคปัจจุบันต้องเป็นหน้าที่ของทั้งหญิงและชายนะทุกคนอย่าผลักภาระหน้าที่ chore ไปให้ผู้หญิงอย่างเดียวนะคะต่อไปค่ะคำสุดท้ายอันนี้เป็นคำยอดฮิตยิดฮอดกันเลยทีเดียวนะคะที่แบบเอาจริงๆฝรั่งมาเมืองไทยอ่ะคือเขาจะงงมากเวลาคนไทยพูดคำนี้เพราะว่าเราออกเสียงผิดค่ะนักเรียนออกเสียงว่าอะไรกันคะไหนมีใครออกเสียงว่าสมายบ้างสมายน้อย1 2 3สมาย1 2 3สมาย no ใครอย่าลืมนะคะมีตัว L ที่อย่างเงี้ยเราออกเสียง L เนาะมีตัว L ต้องออกเสียงว่า smile มันจะมีความเอิ่นิดนึง smile นะเดี๋ยวจะเขียนคำอ่านไว้ให้ละกันแต่ว่าปกติยังไม่ชอบเลยไม่ชอบที่จะให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษแล้วอ้างอิงจากคำอ่านภาษาไทยนะคะไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษแล้วมันไม่ธรรมชาติมันจะออกมาดูแบบแข็งๆsmile แบบนี้มันไม่ใช่มันคือ smile โอเคค่ะทุกคนค่ะจบไปแล้ว5คำนะคะทุกคนได้กี่คะแนนกันบ้างลองโหวตกันเอาไว้ที่คอมเมนต์ให้คุณแม่ชื่นใจกันหน่อยนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมมาดูคลิปครูพี่แอนทุกๆวันพุธและวันเสาร์นะคะทุกคน I love you guys so much and I'll see you guys in the next video บ๊ายบายค่ะ